สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับก็วันนี้จะมาหาชื่อให้กับซีรีส์ของ Ability Draft นะฮะอย่างที่ผมโพสต์ไว้ในเพจแล้วนะครับว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆลองช่วยกันตั้งชื่อดูนะฮะแล้วก็ถ้ามีชื่อที่ถูกใจเนี่ยผมก็จะนําชื่อนั้นมาใช้เป็นชื่อซีรีส์ของ Ability Draft นะครับคือตอนนี้เนี่ยคลิปแรกก็คือคลิปสลาด้าเนี่ยยังเขียนว่า ability draft อยู่นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวจะใช้ชื่อที่จะเลือกในวันนี้นะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ตั้งชื่อได้ถูกใจผมก็จะให้เป็นของนะครับให้2อย่างนะครับให้เลือกนะครับอย่างแรกก็คือเลือกระหว่างหมวก immortal ของ X หรือว่าคาถา immortal ของ Lion นะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือเลือกระหว่างเซตของ Spectre หรือว่าเซตของ Ricky นะครับคือเลือกได้2อย่างนะครับเลือกจากข้อ1แล้วก็เลือกจากข้อ2นะครับผมโอเคซึ่งจริงๆผมเจอชื่อที่ถูกใจแล้วนะฮะจากที่อ่านกันมานะครับมีอยู่ชื่อหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับของคุณอยู่ไหนเอ่ยรู้สึกจะอยู่ล่างๆหน่อยนะฮะนี่ของคุณเพชรอีโบล่านะครับผมชอบชื่อนี้ชื่อสกิลของค่าคายาแตะแต่ว่าจะตัดคำว่าของออกไปคือสกิลค่าคายาแตะแล้วกันเป็นแนวแบบหนังจีนกำลังภายในอะไรประมาณนั้นเลยป่ะฮะผมรู้สึกว่าชื่อเนี้ยมันอธิบายโหมด Ability Draft ได้ด้วยนะคือความรู้สึกของผมทุกครั้งที่เล่น Ability Draft มันก็จะเป็นแบบเวลาที่เริ่มเกมขึ้นมาปุ๊บมันจะมีสกิลเยอะๆขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะมานั่งคิดในหัวแล้วว่าเฮ้ยเราอยากได้สกิลนั้นสกิลนี้แล้วมันก็จะลุ้นว่าแบบเอ้ยมึงอย่าเอาสกิลกูไปนะ บางทีก็โดนแย่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันน่าจะเป็นชื่อที่สื่อถึงอารมณ์ของโหมดนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยนะฮะก็ขอใช้ชื่อนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็รบกวนคุณเพชรอีโบล่านะครับเดี๋ยวช่วยบอกด้วยว่าคุณเพชรอีโบล่าอยากได้ของอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกอย่างแรกเนี่ยให้เลือกระหว่างหมวกของ X กับคาถาของไลออนแล้วก็อย่างที่สองให้เลือกระหว่างเซตของลิกิแล้วก็เซตของสเปกเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวผมจะโพสต์คลิปนี้ลงใน YouTube แล้วก็เอามาโพสต์ลงในเพจ Facebook เนี่ยแหละครับก็รบกวนคุณเพชรเนี่ยคอมเมนต์ลงไปในโพสต์นั้นนะฮะว่าคุณเพชรอยากได้ของชิ้นไหนแล้วก็คอมเมนต์ชื่อที่ใช้เล่น .a นะครับก็จะนำของมอบให้นะครับแล้วก็ตั้งแต่นี้ต่อไปพอทำคลิป Ability Draft ก็จะใช้ชื่อนี้เป็นชื่อซีรีส์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาเข้ามาร่วมสนุกกันนะฮะแล้วก็วันนี้หนึ่งนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้ปีใหม่จริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบอวยพรคนอื่นเท่าไหร่นะเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับการที่ว่าคนอื่นจะมาอวยพรเราอะไรยังไงหรอกฮะมันอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยตั้งใจทำอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมขอไม่อวยพรผมอยากจะพูดเป็นแนวให้กำลังใจแล้วกันรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีใหม่มันก็คือชีวิตเราชีวิตเดิมนะครับเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องเป็นปีใหม่นะครับเราอยากจะทำตอนไหนเนี่ยเราก็ทำให้มันดีที่สุดนะฮะอาจจะถือโอกาสว่าวันนี้เป็นวันดีเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับผมนี่เป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งมากนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นวันไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับก็วันนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ